สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาม่าชาแนลนะคะเมื่อกี้ลืมเปิดคลิปค่ะถ่ายคลิปไปแล้วด้วยแบบเอ๊ะฉันลืมเปิดคลิปหรือเปล่าค่ะวันนี้นะก็จะมารีวิวตัวนี้ก็คือแป้งจากยูสตาร์นะคะรุ่นเฟชอัพนะคะแล้วก็เจ้าลิปติ้นจากยูสตาร์รุ่นเฟชอัพเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงยูสตาร์เฟชอัพสกินไบรท์เทนนิ่งคอมแพคฟาวเดชั่น SPF 25 PA 2 บวกสีที่ได้มานะคะก็คือสี Natural Base นะคะตัวนี้เป็นแป้งไวท์อะโวคาโด 99% เขาบอกว่ามีส่วนผสมจากอะโวคาโดนั่นเองแล้วก็มีอาหารผิวที่เข้มข้นพิเศษสกัดเป็นอนูแป้งสัมผัสฟิล์มเนียนนุ่มนะคะผิวขาวใสตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ทดลองในสัตว์นะคะแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะคะตัวนี้ด้านหลังกล่องนะคะเขาเคลมไว้ว่าเป็นส่วนผสมเข้มข้นนะคะจากทูเมริกแล้วก็ Radish Natural Pigment ซึ่งหวยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะคะเนื้อแป้งเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเนียนนุ่มไปกับทุกอนูผิวนะคะเกาะยึดได้อย่างดีเยี่ยมเมคอัพนะจะติดทนแล้วก็ผิวไม่มันกันเหงื่อนะคะสีไม่ดรอประหว่างวันด้วยสำหรับเขานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะหวยชอบมากเลยตรงนี้นะคะมีรูระบายอากาศที่แบบรู้สึกว่าอ๋อมันถ่ายเทดีนะคะพับแบบไม่มีอับแน่นอนนะคะเขาเคลมไว้ว่าไม่มีกลิ่นนะซึ่งไม่มีกลิ่นจริงๆและสีแบบนี่นะคะพับของเขาก็จะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวจะลองปาดให้ดูนะคะลงไปนิดนึงนะคะได้แบบนี้คือปกติอ่ะหมวยไม่ชอบลงแป้งกับพับเท่าไหร่นะคะเพราะหมวยรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกหนานะเดี๋ยวหมวยจะขอใช้แปรงที่หมวยชอบใช้นะนี่แปรงอันนี้คือหมวยซื้อมาจากหมวยลินดาหรอเมลินดาหรออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือใช้ดีมากเอามาแท็บแป้งนี่นะคะหมวยจะแท็บอย่างนี้แล้วก็หมวยรู้สึกว่าวิธีนี้มันไม่หนาแล้วก็มันทำให้ดูธรรมชาติกว่าถ้าแทบไปเลยมันจะหนานะนี่หน้าดูแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นเลยนะสีก็ไม่ได้เหลืองมากเท่าไหร่นะคือดูในกล้องตอนนี้นะคะรู้สึกชอบผิวตัวเองนะรู้สึกผิวเนียนดีนะแล้วก็ดูไม่หนาแต่เดี๋ยวมาซูมให้ดูนะว่าหนาจริงหรือเปล่าแล้วก็แบบตกล่องไหมโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะว่าเป็นยังไงซูให้ดูนะคะตรงตานะคือปกติเหมือนใช้พับลงใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีตกล่องเพราะว่าเหมือนมีปัญหาตาด้านเนี้ยตกล่องแต่พอใช้แปรงใช่ไหมคะมันก็ไม่มีปัญหาตกล่องแต่ว่าเขาแบบปกปิดความดำไม่ได้เลยนะคือถ้าใช้แปรงลงคือผิวเป็นธรรมชาติมากผิวสวยมากเลยนะคะแต่ปกปิดไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวจะลองใช้พับปกปิดที่ตาดูนะแต่ติดอย่างนึงอ่ะมันแบบมันแกะตรงเนี้ยขึ้นมายากตรงเนี้ยเวลาจะใช้อ่ะอ๋อมันก็เด้งอย่างเงี้ยแต่มันก็ใช้ยากอยู่ดีก็ปกปิดได้ดีเลยนะดูสีหายไปเลยเทียบกันสองข้างกับข้างที่ใช้แปรงเมื่อกี้นะคะนี่ใช้พับนะคะลงซ้ำรอบที่สองและนี่ใช้แปรงลงไปรอบเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเขาก็กลบค่อนข้างดีนะมันเหมือนจะใช้ง่ายนะแต่ว่ามันใช้ไม่ง่ายล่ะทุกคนเหมือนรู้สึกติดตรงนี้นิดนึงนะมาดูตากันก็คือเมื่อกี้เห็นอย่างได้ชัด นะคะว่าเขากลบได้ด้วยใช้ฟองน้ำนะเท่าที่ดูตอนนี้นะคะก็คือใช้พับลงนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ดูหนามากนะก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วที่สำคัญยังไม่เห็นการแบบความตกล่องอ่ะเดี๋ยวซูมที่ตาอ่ะโฟกัสชั้นหน่อยตรงตานะคะยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะเห็นได้ชัดว่าเขากลบความดำได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนทำให้ดูแล้วเนาะว่าเขากลบความมิดความแพนด้าของตาได้อยู่โอเคเราทดสอบหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บผลตอนเย็นนะคะว่าเขาคุมันกันเหงื่ออย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขากันน้ำเนาะเขากันเหงื่อแต่ว่าช่วงนี้หมวยต้องใส่แว่นนะมันอาจจะมีคราบตรงนี้ถือว่าไม่นับประกันนะมานับตรงนี้เนาะตรงร่องจมูกแล้วก็ตรงร่องตาตรงนี้นะถ้าไม่ผ่านก็คือจะไม่ผ่านนะตรง2อันนี้แหละเพราะว่าหมวยมีปัญหาก็คือมันจะชอบ
ตกร่องแล้วก็ตกร่องจมูกน้ำเป็นคราบหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเกิดผลให้ดูแต่สำหรับตัวหมวยอ่ะหมวยเป็นคนหน้าแห้งนะหมวยจะมีปัญหาก็คือเป็นขุยเป็นคราบแต่ว่าทนหรือเปล่าเนี่ยส่วนมากสำหรับผิวหน้าของหมวยอ่ะแม่มันจะติดทนนะเพราะหมวยเป็นคนหน้าค่อนข้างแห้งนะคะจะมีปัญหาก็คงที่หลุดบ่อยๆก็คือช่วง T zone นั่นเองซึ่งหมวยคิดว่าคนที่มีปัญหาหน้ามันก็น่าจะเป็นเหมือนหมวยนะอ่ะมาต่อกันด้วยตัวนี้ค่ะก็คือ Ustar Fresh Up Dew Eatin นะคะตัวนี้จาก Ustar เนาะเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากบีทรูท USA นั่นเองเขาบอกว่าเป็น 2-in-1 นะจ๊ะติดทนเกลี่ยง่ายไม่เป็นจ้ำไม่เป็นพวงที่แก้มริมฝีปากสดใสเป็นธรรมชาติเจ้า Ustar Fresh Up Dew E ตัวนี้นะคะเป็นติ้นเจลสูตรพิเศษนะคะ 2-in-1 เพิ่มสีให้ชัดเจนเกลี่ยง่ายไม่เป็นจ้ำให้พวงแก้มและริมฝีปากสดใสอย่างเป็นธรรมชาติอุดมไปด้วยสารสกัดบำรุงต่างๆเข้มข้นนะคะมาจากเบอร์รี่พวกแอซิดเบอร์รี่เรดฟู้ดคอมแพคอะไรพวกนี้เนาะลิปตัวนี้นะคะไม่ทดลองในสัตว์เนาะแล้วก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะเขาเคลมอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเขาเคลมไว้เลยนะว่าติดทนไม่ติดแมสนะแกะออกมานะคะก็เป็นแบบนี้เลยน่ารักเนาะเหมือนแบบน้ำแข็งที่มีแบบน้ำแดงอยู่ข้างในประมาณนี้นะนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรตรงหัวก็ไม่มีอะไรนะคะด้านข้างๆก็ไม่มีอะไรนะคะเขาจะบ่งบอกสีก็คืออยู่ในเนี้ยก็คือเบอร์1กับเบอร์2ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาทดสอบดูนะว่าสีสวยไหมสีของเขาจะประมาณนี้นะคะเห็นไหมกล้องเป็นไรไม่โฟกัสทาแล้วมันจะแบบแห้งๆตีนเกลี่ยไม่ค่อยไปแล้วนะเออแต่เมื่อกี้หมวยไม่ได้ลงก่อนใช่ไหมที่หน้าหมวยจะมาลองใช้กับมือตัวเองแล้วกันนะสมมุติว่าอันนี้คือแก้มของหมวยนะเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นจ้ำนี่สีเกลี่ยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือสี02เดี๋ยวมาลองสี01กันสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งนะคะที่เกลี่ยแล้วโอเคลงที่ปากดีกว่าเหมือนรู้สึกว่าวันนี้กล้องเหมือนมันไม่ค่อยโฟกัสต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามันไม่ชัดเนาะแต่เนี่ยอันนี้สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นแบบทาทิ้งไว้นะคะและนี่คือทาแล้วเกลี่ยๆเบนๆนะก็จะประมาณนี้นะเขาบอกว่าไม่เลอะแมสคือพอแห้งแล้วแห้งเลยอ่ะเนี่ยเกลี่ยไม่ไปเลยนะโอเคประมาณนี้นะคะลองที่ปากกันดีกว่า401 401นะคะสี่ศูนย์หนึ่งแบบเกลี่ยๆเบนๆนะคะสีปากประมาณนี้นะนี่ซูมให้ดูนะคะว่ากบริมฝีปากคล้ำๆของหมวยได้หรือเปล่า
อันนี้เป็นสี01แบบเบนๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะทาแบบเต็มปากนี่นะคะทาเต็มปากนะคะ401ซูมนะคะ401นี่นะคะหมวยลองใช้คุชชั่นนะคะกบริมฝีปากนะคะเพื่อที่จะทาลิปตัวนี้นะคะแล้วก็ดูว่าสีเขาต่างจากตอนที่ไม่ได้ทาหรือเปล่านะอันนี้นะคะหมวยทาแบบกลบริมฝีปากตัวเองนะคะโดยใช้คูชั่นลงนะก็จะได้ประมาณนี้สีก็จะมีความรู้สึกว่าสดใสขึ้นนะสีจะแบบชัดขึ้นเนาะแล้วก็สีจะอ่อนลงหมายถึงว่าปากหมวยมันเข้มเวลาทาลิปลงไปสีมันก็จะเข้มกว่าปกตินะแต่ว่าถ้าเรากลบด้วยคูชั่นหรืออะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกว่าสีมันก็จะออกส้มกว่าเดิมเนาะโอเคถึงสี02กันบ้างนะคะใช่ไหมอ่ะ401เมื่อกี้คือ402หลังจากใช้เจ้า Yusa Fresh Up ตัวนี้นะคะแล้วหมวยรู้สึกยังไงเนาะเอาเรามาพูดถึงส่วนผสมเอ้ยไม่ใช่เท็กเจอร์ของน้องเขาก่อนนะก็คือน้องเขาเป็นตินนะคะเขาเค็มเลยว่าเขาเป็นตินนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นตินที่แบบเป็นน้ำเหมือนอุทัยอ่ะอุทัยมันจะแบบเป็นน้ำใช่ปะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตินที่มีความชุ่มชื้นนิดนึงมีความรู้สึกว่าเออปากเรายังไม่ได้แห้งมากไปขนาดนั้นนะคะสีติดทนดีนะคะดูสีติดค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ความแตกต่างระหว่าง2สีเท่าที่หมวยสวอตหมวยรู้สึกว่าเขามีความแตกต่างระหว่างสีน้อยมากนะคะหรือถ้าเบลนออกมาถ้าไม่ได้สังเกตนะสำหรับริมฝีปากของหมวยที่มันมีความเข้มขึ้นมานิดนึงหมวยรู้สึกว่าสีมันเหมือนกันเลยอะทุกคนมันไม่ได้แบบแตกต่างกันนะคะแต่เวลาที่สวอตกับเขาเรียกว่าอะไรมืออะมือของเรามันจะแบบขาวอ่ะมันขาวกว่าริมฝีปากของเราอ่ะมันก็เลยจะเห็นความแตกต่างนะแต่ว่าถ้ามาสวอตกับปากเหมือนรู้สึกว่าความแตกต่างน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยแทบจะไม่รู้เลยว่าสีไหนเป็นสีไหนจนแบบบางทีเมื่อกี้หมวยสวอตเหมือนงงเอ๊ะฉันสวอตสีอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมหมวยถึงไม่รู้ว่าหมวยเอ๊ะหมวยงงกับอะไรเงี้ยนะคือเขาอ่ะไม่มีความแตกต่างระหว่างแพ็กเกจเลยเขาจะมีแค่แบบบอกสีตรงเนี้ยดังนั้นเมื่อกี้หมวยแอบสวอตผิดไปแล้วหมวยก็รู้สึกว่าเออฉันสวอตสีไหนกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถ้าเรางงขนาดเนี้ยก็แปลว่าสีมันไม่ได้แตกต่างกันปะเพราะว่าสวอตออกมาแล้วหมวยก็รู้สึกว่าอ๋อเออหรือว่าเราสวอตสีอะไรไปเอ๊ะเราสวอตสีที่1หรือสีที่2ไปอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าจะซื้อทั้ง2สีก็
ไม่จำเป็นนะเหมือนว่าเลือกสีใดสีหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าใครอยากที่จะติดส้มนิดนึงก็เอาสีแบร์พันช์และใครที่แบบว่าชอบสีแบบออกแดงก็เลือกตัวนี้ไปแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นคนริมฝีปากเข้มอ่ะมันไม่เห็นความแตกต่างเลยนะอ่ะหมวยสวอทให้ดูอีกทีนึงที่มือคือเห็นความแตกต่างอันนี้คือสี01แต่ว่าที่ปากไม่เห็นเลยไม่เห็นความแตกต่างเลยเนี่ย402คุยเฉยๆกับน้องเขามากนะแล้วก็เขามีกลิ่นเนาะกลิ่นก็แบบเป็นกลิ่นสังเคราะห์อ่ะซึ่งก็ไม่ถูกใจแล้วแหละถ้าให้คะแนนก็คือน้องเขาได้ประมาณ2เต็ม5แต่ถ้าใครที่หาลิปที่แบบเฮ้ยไม่ติดแมทเลยและติดทนแล้วก็ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องสีหรืออะไรเงี้ยก็นี่ก็ถือว่าน้องทำได้ดีนะคะสำหรับน้องนะหมวยคิดว่าเหมาะกับคนที่มองหาลิปที่ใช้ได้ทุกวันกับแมสเพราะว่าน้องไม่ติดแมสจริงๆน้องแห้งไวมากนะคะแล้วก็สำหรับเกลี่ยแล้วไม่เป็นจ้ำก็คือไม่เป็นจ้ำจริงนะสามารถน่าจะใช้กับแก้มได้ดีนะแต่สำหรับหมวยเมื่อกี้หมวยลงแป้งไปแล้วหมวยก็เลยไม่ลงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคราบเพราะว่าเดี๋ยวหมวยจะต้องทดสอบแป้งด้วยนะก็คือเหมาะกับคนที่แบบมองหาลิปที่แบบไม่ติดแมสนะแล้วก็สีแน่นสีทนนะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะก็ประมาณนี้เนาะหมดสรุปมาให้ประมาณนี้นะว่าเลือกเบอร์ไหนเบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้มันไม่แตกต่างกันมากนะสำหรับคนปากเข้มแบบหมวยนะเห็นไหมถามว่ากบริมฝีปากได้ดีหรือเปล่าเนาะก็เนื่องจากน้องเป็นติ้นน้องก็จะกบริมฝีปากได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเห็นไหมว่าริมฝีปากบนหมวยอ่ะมันจะเข้มก็ยังเห็นสีพื้นริมฝีปากของหมวยอยู่ดีนะคะดังนั้นหมวยก็เลยให้น้องเขาแค่2คะแนนเท่านั้นนะคะจาก5เนาะเดี๋ยวจะมาทดสอบแป้งให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายฮัลโหลมาอัปเดตหน้านะคะเมื่อเช้าใช้แป้งพับของ New Star รุ่น Fresh Up ไปนะคะมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างชอบเขาเลยนะเพราะว่าหน้ากระจ่างใสแล้วแบบเป็นคราบน้อยมากและตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณหมดแต่งหน้าตอนประมาณ10โมงเนาะตอนนี้ตอน2ทุ่มอ่ะผ่านไปประมาณนี้นะคะหน้าก็ยังผ่องอยู่เลยดูสิถือว่าใช้ได้ดีนะคะ